Honda Jazz เปิดแอร์ดิเปิดแอร์แล้วลงกระจกด้วยลองเข้าเกียร์ถอยเกียร์เข้าสองจังหวะถอยหลังตอนเครื่องเย็นกระตุกแรงไหมเนี่ยก็เรียกเกียร์วืดจับปล่อยจับปล่อยนะครับเนี่ยก็เรียกเกียร์วืดที่ออกไฟแดงแล้วติ๊กติ๊กติ๊กมันแรงขึ้นมาตอนเร่งมันติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยเกียร์ว่างนี่ก็เรียกเกียร์มันจับปล่อยจับปล่อยไงครับเป็นโรคประจำตัวของแก๊สเลยโอ้ตอนนี้เราก็ภาวนาให้คอยอย่ารั่วพวกคอย8ตัวเอาถอยทีดิสังเกตดูนะนะเขาเรียกเกียร์วืดนะเรานึกว่ากระตุกไปปุ๊บว่างปุ๊บว่างปุ๊บว่างจับปล่อยครับแล้วก็คือน้ำมันเกียร์ที่ดูดมาจากรถนะครับอันนี้คือน้ำมันเกียร์ใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องพัดชิ่งแล้วจับน้ำมันเกียร์แนะนำตัวเองหน่อยครับมาจากไหนครับผมมาจากปทุมธานีครับครับตามเพื่อนการมาจากทางไหนทาง YouTube ครับ YouTube ครับอาการนี้เป็นนานหรือยังโอ้โหเป็นมาเป็นปีแล้วครับไปแก้ไขอะไรมาบ้างแก้ไขก็ไปเปลี่ยนเกียร์มาลูกครับหมื่นกว่าบาทไสไหมโอ้โหเท่าไสไหมครับแล้วก็อาการก็ไม่หายครับก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยไปตลอดเอ๊ะทำไงผมก็เลยมาดูศึกษาเปิด YouTube ก็เจอของอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับครับก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับการวิเคราะห์งานไม่ขาดเปลี่ยนเกียร์อีก10ลูกก็ไม่หายตัวนี้ก็คือลักษณะของการที่จับปล่อยคือแรงดันไม่ถึงครับครับคือแรงดันน้ำมันไม่ถึงที่นั่นเราต้องสร้างแรงดันขึ้นมาใหม่ให้มีแรงดันให้จับคาร์ทให้สนิทครับจับปล่อยจับปล่อยคอยติดตามก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วคันนี้ครับผมได้ครับเดี๋ยวไปนั่งกินมาม่ากับต้มไข่กินก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับวันนี้เราได้ต้อนรับอาจารย์ช่างท่านหนึ่งนะครับเดินทางมาเคาะสนิมเกี่ยวกับแก้ไขเกียร์กระตุกอาจารย์ช่างท่านนี้รูปหล่อและเป็นคณะกรรมการในกลุ่มของรวมช่างดีใจรวมช่างซ่อมรถยนต์ที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะอยู่ชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนามอะไรเราจะให้แนะนำตัวนะครับว่าทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนสวัสดีครับอาจารย์เองสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับหน้าเข้าหากล้องช่างเอครับอู่มาลายนตการก็วันนี้เข้ามาร่วมแก้ไขอาการเกียร์กระตุกของ Honda Jazz นะครับก็วันนี้มีโอกาสดีได้มาหาอาจารย์ใหญ่ก็มาสอนมาให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกียร์กระตุกครับโอเคเดี๋ยวมาดูอาจารย์ใหญ่พร้อมๆกันตัวนี้เป็นตัวชดเชยรอบนะนะเกียร์กระตุกหลักๆเลยอยู่ที่สมองเกียร์แล้วก็น้ำมันเกียร์เป็นหลักตัวสารเคลือบเกียร์นั้นจะเป็นตัวพระเอกที่ช่วยในการเกียร์กระตุกได้มากครับนะตัวนี้ทุกครั้งแนะนำให้ล้างเพื่อการชดเชยรอบเวลาเปิดแอร์ก็ดีเข้าเกียร์ก็ดีปีกผีเสื้อเนี่ยจะทำการชดเชยรอบให้เพื่อกันเครื่องดับตรงนี้ก็หลักการก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมายแต่ไฮไลท์มันจะอยู่ที่ตัวสมองเกียร์ตอนนี้อ้าวมอบหน้าที่ให้ล้างแล้วทำความสะอาดต่อแล้วเดี๋ยวคอยติดตามดูฮะอาจารย์เนยทำสำเร็จหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันครับ Honda Jazz วันนี้เป็นคันลองบวยนะพอคันแรกที่มาก่อนนะก็บวยไปแล้วล่ะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวดูในรีวิวน้ำมันเกียร์ดำมากบังเอิญวันนี้โชคดีนะครับเรามีอาจารย์เอมาจากนครปฐมเป็นคนจัดการรถคันนี้ในตัวสำคัญผมให้ลงมือทำเองเลยปรากฏว่าไม่ต้องตั้งเลยนะครับผมแนะ
แนะทำยังไงก็ทำตามนั้นใส่เข้าไปไม่ต้องตั้งเลยคาลิเบรตเกียร์อย่างเดียวก็จบยังไงทำยากไหมครับก็คือใหม่ๆเนี่ยยากเคยเจอปัญหามาแล้วแก้ไม่จบจนมาหาอาจารย์ใหญ่ที่ปรึกษาผมมากี่เคสกี่เคสผ่านหมดครับผมเลยชำนาญเลยทีนี้ทีนี้ก็ได้แนวทางHonda Jazz IDSi คันนี้คือ Jazz GD นะครับก็ปัญหาลิ้นเร่งสกปรกมอเตอร์เดินเบาทำงานไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ลื่นล้างเปลี่ยนโอลิงนะแล้วก็บดน้อยมาบดโซลิดหน่อยนะครับผมพัดชิ้นเกียร์แล้วก็เราต้องใช้เครื่องมือพิเศษให้มันเรียนรู้มาหากันได้เจอตอนที่มามันหากันได้เจอไงอากาศก็รั่วนะครับถ้อยดีตอนที่ปิดแก๊สเนี่ยเขาเจาะมาแล้วก็เขาเจาะไม่ดีก็เลยรูกว้างแล้วแทบจะหลุดอยู่แล้วล่ะก็แก้ไขใหม่หมดครับก็เป็นที่มาคือทุกอย่างมันมีส่วนหมดในการทำให้เกียร์กระตุกแต่อันดับหนึ่งเลยก็คือถ้ามันเกียร์หมดอายุใช่ครับตามสีเลยครับตามว่าหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับการทดสอบภาคสนามผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในโลกก็คือเจ้าของรถครับยังไงครับการขับโอ้อาจารย์ครับเหมือนกับขับออกจากโชว์รูมเลยครับโหมันเงียบจริงๆครับมันเหมือนออกโชว์รูมเลยผมขับรถใหม่หรือเปล่ามันไม่ได้มาชมเลยครับมันผ่านมาจากมันก่อนซ่อมเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับเหมือนขับเกวียนออกมาเลยมันตึกตึกตักตึกตักแฟนเขาจะรู้เขาขับประจำผมก็เลยโอ้โหมันประทับใจครับประทับใจเห็นการทำงานวันนี้เป็นไงโอ้โหคุ้มค่าครับเห็นการทำงานของทีมงานของอาจารย์เอแล้วอาจารย์ใหญ่ด้วยควบคุมคนเห็นแล้วมันคุ้มค่าครับทุกคนทีมงานมีความชำนาญมีความทุกอย่างมีความรู้ความสามารถโอ้แล้วก็คุ้มค่ากันรอคอยโอ้สุดยอดครับผมดูจาก YouTube มันจะเป็นยังไงไอ้สมองเกียร์มันอยากจะเห็นจริงเออมันจะมาเห็นแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ต้องล้างไอ้การดีดการมันแข็งตัวใช่ไหมจ๊ะจะมาได้ไงจะมาตัวนี้ตัวนอกเรียกตัวลิเนียนะสมองเกียร์จริงใหญ่กว่านี้อีกในเกียร์ตัวนี้คือตัวนอกตัวนี้คือน้ำมันมันต้องผ่านตัวลิโนย์สามตัวนี้ปิดเปิดตัวลิโนย์สามตัวนี้มันรั่วรั่วเสร็จเรียบร้อยนี่แรงดันก็หายครับตอนที่ถ่ายมันเกียร์นะต้องเร่งเครื่องช่วยโอ้ครับก็คือน้ำมันเกียร์หมดอายุแล้วรั่วในด้วยก็เลยแรงดันมันหายดันหายเสร็จแล้วทำให้เกียร์กระตุกเกียร์กระชากน้ำเกียร์หมดครับผมอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ก็ใช้รถแก๊สที่มีอาการเหมือนเราครับก็อยากจะฝากสมาชิกนะครับที่ใช้รถแก๊สปี04เนี่ยหรือครับหรือต่ำลงมาจากปีอะไร12ใช่ไหมครับที่มีปัญหาอย่างที่อาจารย์เอว่านะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็เรียนเชิญครับมาหาท่านใหญ่เพราะจบแน่ครับจบงานไม่มีการเลี้ยงไข้นะครับแล้วอาจารย์เองยังบอกด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะเคลมให้หลังการซ่อมครับถ้าเป็นเคสเดิมจะเคลมรับประกันให้ครับอาจารย์ใหญ่รับประกันให้ถ้าเคสเดิมทำแล้วไหมครับอย่างฟรีหมดครับโอ้โหครับทำอย่างสมมติเราทำเกี่ยวกับระบบเกียร์กระตุกแต่หม้อน้ำตันนี่บอกให้เคลมมันเคลมไม่ได้นะมันคนละโลกใช่ไหมอาจารย์คนละโลกครับโอ้สุดยอดแล้วครับอาจารย์สุดยอดสุดยอดจริงอยากฝากอะไรในฐานะที่เราเป็นช่างเป็นผู้ฝึกสอนในกลุ่มอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถแจ๊สการบำรุงรักษาก็ครับผมแนะนำเลยครับแจ๊ส GD เรื่องหัวเทียนคอยจุดระเบิดหรือว่าน้ำมันเครื่องที่รั่วซึมเนี่ยต้องรีบแก้ไขถูกต้องแล้วเรื่องต่อไปก็คือมอเตอร์เดินเบามอเตอร์ดินเร่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยไม่จำเป็นอย่าไปแตะมันนะถ้าไม่จำเป็นไม่มีความชำนาญจริงๆไม่แนะนำให้รื้อล้างทำเองหาผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานเพราะมันมีองศาเขาอยู่ฉะนั้นก็มีลิ้นเร่งทุกตัวมีองศาหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังครับตั้งแต่น็อตเบอร์เจ็ดตั้งแต่ตัวทีทีตั้งแต่รอบเดินเบาทุกอย่างก็จะมีองศาเขาอยู่แล้วเสริมนิดนึงครับคือคันนี้ติดแก๊สด้วยก็ต้องความร้อนมันสะสมสูงอยู่แล้วเรื่องวาล์วเรื่องใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ดูแลไวขึ้นนิดนึงให้ปรึกษาช่างนะครับการใช้น้ำมันเครื่องก็ดีน้ำมันเกียร์ก็ดีปรึกษาช่างได้เลยเพราะช่างเขาทำเนี่ยเขาจะรู้เลยยี่ห้อไหนที่เหมาะ
หมาะสมกับรถอย่างมาสด้าตัวเนี้ยสเตอร์เนี่ยหลายๆยี่ห้อวิ่งไปนั้นมันเครื่องหายหมดแต่ผมใช้วิธีแก้โดยการใช้ฟีโตนัทตัวซินเทียม815ดับบี40เกรดเดียวกันปรากฏว่ามันเครื่องไม่หายแล้วก็ถูกกว่าหลายๆยี่ห้อด้วยมีขึ้นที่มีครับที่นี่มีในรวมช่างยังมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะเมื่อก่อนไม่มีใครรู้พูดง่ายๆนะบริษัทเบนซ์เยอรมันกับบริษัทโตโยต้าญี่ปุ่นก็ให้ปีตัวนั้นเนี่ยผลิตให้อีกหลายตัวนะครับเยอะนะนั่นแหละครับผมน้ำมันเครื่องตัวนี้น้ำมันเครื่องดีมากเขาแข่งใน F1 เขาก็ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้แหละเอานะครับมืดแล้วเดี๋ยวกันเลยฝากลูกค้านะครับดูแลปรึกษาช่างดีที่สุดปรึกษาช่างที่ชำนาญงานที่ใกล้บ้านแต่ถ้ามีปัญหานึกไม่ออกจริงๆโทรมาหาอาจารย์ใหญ่ก่อนแจ๊ส GD นะครับแก้ปัญหาคอยรั่วอันนี้ก็แก้ไขไปแล้วนะครับคือทุกอย่างตั้งแต่คอยรั่วเราต้องหาวิธีซ่อมคอยให้ได้กำไรตัวนึง100กว่าบาทก็ช่างมันเราแลกเปลี่ยนถ้าเราซื้อใหม่ตัวนึงอ่ะแพงมากเราก็ซ่อมเสร็จมันก็เหมือนของใหม่อยู่แล้วเราก็ใช้ไปยาวๆปีนึงไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างเราทำขั้นตอนที่เราออกแบบออกมาเนี่ยทำให้ใช้ได้ครับเอาขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับผมมาถึงครับ